อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าว P News คุณปู่ไพวงศ์ตอบแซบชาวเน็ตบอกถ้าได้แมทพีรณีเป็นสะใภ้จะอันตรายต่อครอบครัวเป็นคนที่ชัดเจนเสมอสำหรับคุณปู่ไพวงศ์เตชะนรงค์คุณพ่อของไฮโซหนุ่มสงกรานต์เตชะนรงค์หวานใจของนางเอกสาวแมทพีรณีคงไทยอย่างล่าสุดเจ้าตัวได้ตอบคำถามสุดแซ่บให้กับชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์รูปที่คุณปู่โพสต์ภาพหลานรับน้องปีใหม่ลูกสาวของหนุ่มสงกรานต์และอดีตภรรยานางเอกสาวแอฟทักษะออนภักสุขเจริญโดยมีคนเข้ามาคอมเมนต์ในอินสตาแกรมของปู่ไพวงศ์ว่าถ้าเอาแมทมาเป็นลูกสะใภ้เขาจะเป่าหูสงกรานต์แล้วจะทำให้ครอบครัวไม่ถูกกันเขาห้าวห้าวแบบนี้อันตรายซึ่งทางคุณปู่ได้เข้าไปตอบแบบนิ่มๆว่าปู่เผด็จการกว่าที่หนูคิดทำให้ชาวเน็ตอีกหลายคนเข้ามากดไลค์และแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายเรียกว่าตอบนิ่งๆแต่ชัดแจ้งแจ่มแจ๋วกันเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com ฝาก PNew Facebook Page และขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าว P News ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ